กระทรวงพาณิชย์ยังไม่แก้กฎหมายประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวนะคะเพราะว่าอาจจะขัดกับแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล นางสาผ่องพันธ์เจวิริยพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายอมรับว่าในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ .2542 เพราะว่าอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลดังนั้นจึงจะยังไม่มีการแก้กฎหมายแต่ว่าจะมีการทบทวนบัญชีแนบท้ายหรือบัญชีที่สงวนไว้สําหรับคนไทยหรือธุรกิจเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างด้าวให้มีความคล่อง มากขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินและประกันภัยเพราะว่ามีกฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันก็จะดูแลการเข้ามาดําเนินธุรกิจของคนต่างด้าวเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่ให้ครอบงาธุรกิจของคนไทยมากเกินไปทั้งนี้ยืนยันว่าการยกเลิกแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีแรงกดดันมาจากนักลงทุนต่างชาติแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับขณะนี้เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะซึมตัวจึงไม่เหมาะที่จะแก้กฎหมาย